็นอีกหนึ่งคลิปที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วโดยในคลิปเผยให้เห็นนักเรียนและครูต่างสวมกอดเพื่อนนักเรียนหญิงอีกคนแล้วต่างร้องไห้โฮโดยนักเรียนที่สวมเสื้อกันหนาวได้เข้ามาลาเพื่อนๆหลังต้องไปรักษาตัวจากอาการป่วยเอาไว้ว่าครูคะหนูเป็นโรคพุ่มพวงมองหน้าแล้วเกือบร้องไห้หนูต้องออกจากวิทยาลัยเพื่อไปรักษาตัวนะคะครูทำได้แค่ให้กำลังใจอันไหนช่วยได้ก็จะช่วยโรคนี้มีคนหายเยอะแยะไปเข้มแข็งนะลูกทั้งนี้ภายหลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปนั้นก็มีผู้รับชมแล้วมากกว่า8ล้านครั้งและให้กำลังใจน้องอย่างต่อเนื่องหลายรายยังได้แชร์ประสบการณ์การรักษาโรคดังกล่าวว่าเมื่อเข้ารับการรักษาก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเช่นหายไวๆนะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ให้น้องไปรักษาที่ศูนย์แพทย์พัฒนาค่ะครบวงจรคนที่บ้านเป็นอยู่ตอนนี้จะ50แล้วค่ะสู้ๆนะคะพี่ก็เป็นค่ะเป็นมา10ปีแล้วตอนนี้โรคสงบใช้ชีวิตตามปกติเลยแถมมีลูกด้วยนะคะน้อง4ขวบแล้วแข็งแรงดีเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะโรคนี้สงบได้นะคะกำลังใจสำคัญมากค่ะทำใจให้สบายหาเรื่องสนุกสนุกทำอย่าคิดมากนะคะเราก็เป็นและโรคสงบมาเกิน10ปีแล้วค่ะเราเป็นอยู่ตอนนี้รักษามาอาการดีขึ้นมากๆใช้ชีวิตปกติไม่ต้องกลัวแค่เข้มแข็งกำลังใจก็สำคัญแล้วคุณจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสู้ๆเป็นกำลังใจให้น้องนะคะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store